วัสดีค่ะวันนี้ได้ทัวร์นัตโตะมาค่ะทัวร์นัตโตะพอดีเขาเป็นแฟนคลับของน้องโนอะกับคุณจนาคุณกาญจนาเจแปนเนาะเห็นแต่น้องโนอะเพิ่นกินทัวร์นัตโตะทุกมื้อค่ะอยากหัวเป็นรสชาติแบบใดดมดมเบื้องเราคือจังกับอันนี้เป็นแพ็คนะคะซื้อมาจากร้านเอเชียค่ะรู้สึกว่าจะ2ยูโรกว่า2ยูโรกว่าเป็นแพ็คๆมาแบบนี้ค่ะแช่แข็งมาแช่แข็งมาแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่านัตโตะทัวร์เพื่อสุขภาพนะคะกินแล้วสุขภาพแข็งแรงค่ะอาจจะมีจุลินทรีย์อย่างสักอย่างนึง ที่เฮ็ดให้แข็งแรงนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะดมๆเบื้องแล้วก็เหมือนทั่วขัวค่ะทั่วขัวแล้วมาหมักนะแล้วลองมาเปิดดูสิในนี้จะมีเหมือนวาซาบิเนาะวาซาบินี่ก็จะเป็นซอสถั่วเหลืองญี่ปุ่นน้ำขาวๆน้ำขาวๆแล้วก็นี่ค่ะเชเวนเหมือนน้องโนอะกินเลยนะคะเราดูน้องโนอะบ่อยนี่ค่ะก็จะเป็นยืดๆแบบนี้ชิรินมาค่ะต้องกินเบิ้งใครเคยกินแน่คะนี่ครั้งแรกที่เอามากินเบิ้งค่ะถั่วเพื่อสุขภาพนี่เสียดายเรากินกันสิก่อนระดับเข้านี่กินปลากะปิน้ำปลามาแล้วกินอันนี้ง่ายมากค่ะถ้าบ่รังเกียจไอ้ตัวยืดๆเนี่ยนะคะยืดติดปากนี่แล้วเขาเห็นเด็กยืดทั่วเหมือนทั่วขวาจิ๊บอู้ยืดเหมือนทั่วขวาค่ะจะแบบเหมือนลมควันอย่างสักอย่างเหนียวติดมือเหนียวติดมือไปทั่วเลยเอาโอเคจากนั้นก็แบบนี้นะคะเห็ดแบบยืดมากินครั้งแรกนั่นสิแล้วก็เขามีซองสองซองนี่ให้มากอะจะใส่ไปยังบ่เลิกติดมือวุ่นวายเก็บโอเคเขาจะใส่วาซาบิก่อนนะคะเพราะว่าเขาให้มาอยู่ในแพ็คแบบนี้ค่ะเปิดกล้องมากก็เจอเลยเป็นวาซาบิค่ะเป็นซอสวาซาบินี่จากนั้นก็อ่านบ่ออกค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นใส่ไปชิปก็น้ำใสๆเหมือนน้ำเชื่อมเลยใส่สีน้ำตาลมาหอมเหมือนเป็นซอสถั่วเหลืองผสมวาซาบิค่ะเหมือนเขากินกับซูชิธรรมดานี่เพื่อสุขภาพเขาบอกว่าถั่วนัตโตะเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะขับสารพิษทำให้เลือดไม่แข็งตัว
ำให้เลือดไม่แข็งตัวประมาณนี้อันนี้เห็นแม่น้องโนอะระวังฟังนะคะเขาเป็นแฟนคลับเห็นแล้วก็น่าสนใจอยากมาลองนี่ค่ะประเภทแบบนี้พ่อน้องโนอะนะคะประเภทแบบนี้ชี้ยืดยืดกินก็เข่าก็ได้นะคะเห็นเพื่อนกินก็เข่าก็หอมเหมือนทั่วเอาไปขัวแล้วก็มาหมักนั่นสิค่ะนะลองกินบ้างก็กินได้ค่ะก็กินได้ค่ะเหมือนทั่วเขาเอาไปขัวแล้วมันจะมีกินใหม่ๆกินใหม่ๆคล้ายๆกาแฟเนาะแล้วก็มะมักแล้วก็ตรงยืดๆนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะยืดๆนี่ก็ยืดๆไปเหมือนเรากินเต่าส่วนบ้านเฮาแล้วก็มีรสชาติวาซาบิบ่รุนแรงนะคะเมื่อผสมกับตัวซอสนี่น่าจะเป็นซอยซอสโซยุเป็นซอสถั่วเหลืองเขาใส่มากน้ำตาลกินได้ค่ะจะขมๆนิดๆเพราะว่าเป็นเหมือนเอาไปขัวได้ค่ะเพื่อสุขภาพเขาก็กินได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าปลาปลาแดกน้ำพริกน้ำปลาเขากินได้อยู่แล้วมันก็บ่มีหยังจะหนักหนาเกินแล้วแต่ว่าไอ้ลักษณะยืดๆเนี่ยค่ะผู้ลองคนเขาจะกินบ่ได้กินได้มีประโยชน์ที่นี่ก็หูแล้วค่ะว่ารสชาติเป็นแบบใดเห็นแต่น้องโนอากินบ่อยๆที่นี่รู้แล้วกินได้ค่ะกินก็ข้าวสวยก็ได้นะคะกินก็ข้าวญี่ปุ่นยังมีอีกนี่ค่ะวาซาบิกับซอสถั่วเหลืองจะจืดๆหน่อยนะยันเจ้าพีเรียดจำคือยืดแบบนี้จริงๆค่ะถ้ามัวแต่จัดการไอ้ตัวยืดๆอยู่กะจะกินมาเบิดงั้นก็ยืดให้มันยืดไปก็เฮ็ดแบบนี้นี่
กินได้ค่ะสบายเพื่อสุขภาพรู้รสชาติแล้วค่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันรสชาติยังไงไปค่ะพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ